ุดสนใจใหญ่ที่สุดในบ้านเมืองเราเวลานี้น่าจะไปทัวร์จะลงประเทศศรีลังกากับประเทศอะไรอยู่ใกล้ๆนะเอาศรีลังกาเป็นหลักกันแล้วกัน มันเป็นยุทธศาสตร์จุดยุทธศาสตร์ของการที่จะเรื่องของมีฐานทัพนู่นนี่นั่นนะครับตรงนั้นเองเป็นจุดยุทธศาสตร์นั่นคือเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะห้ามหันกันข้ามซีกโลกหรือเปล่าเห็นไหมประเทศมหาอำนาจที่มีความยิ่งใหญ่ไพศาลในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีง่ายๆคืออาวุธยุทโธปกรณ์กันนะครับยังไม่พอมาถึงนาทีนี้นะฮะรัสเซียเนี่ยครับรัสเซียเนี่ยมีภูเขาไฟคุกกรุ่นกันจะระเบิดหรือไม่ระเบิดก็อีกเรื่องนึงก็แล้วกันคุกกรุ่นกันอย่างรุนแรงนะครับจะน่าตกใจมากประมาณนั้นถอยหลังไปนิดหน่อยคือตุรกีกับกรีซเนี่ยนั่นก็เจอเข้าไปแล้วในแผ่นดินไหวแถมยังเจอสึนามิสึนามะสึนามะและสึนามิก็แล้วกันเจอเข้าไปแล้วนั่นเฉพาะภัยธรรมชาตินะครับภูเขาไฟแผ่นดินไหวพายุไฟป่านะครับแล้วอาวุธยุทโธปกรณ์ก็เช่นเดียวกันหนักหนานะฮะหนักหนานะครับหนักหนาสาหัสกันนะเรื่องนี้แต่ใครไม่มองลุงมองลุงคิดจะคิดเรื่องพวกนี้เพราะว่ามนุษย์แย่งชิงกันอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตเจ้าโลกนะประเทศใดก็อยากจะเป็นเจ้าของประเทศไม่ยอมจบใช่ไหมฮะเหมือนกันทุกๆประเทศการปกครองเราไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นความคิดด้านการอยู่ด้วยกันในสังคมเนี่ยสำคัญนะครับถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะเช็ดซีโร่กันใหม่หมดมันจะไปต่อไม่ได้นะครับมันจะพังราบพนาศูนย์กันไปมันจะเช็ดซีโร่ให้ได้เชจิโร่ต้องตามไปด้วยอากาลิโกด้วยนะมันจึงสมบูรณ์และบริบูรณ์นะถ้าขาดอากาลิโกปุ๊บมันก็เป็นวาทกรรมไปมันไม่สามารถที่จะเริ่มต้นนับจากเริ่มจากศูนย์นับหนึ่งกันใหม่เชจิโร่แปลว่าใดๆก็ตามเริ่มจากศูนย์นับหนึ่งกันใหม่นะครับไปมาผมก็บอกว่าเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งเข้ายังประเทศอะไรกันต่างประเทศกันนะมีอะไรไหมอ๋อนั่นก็คือไวรัสโคโรนาเนี่ยครับเป็นตัวที่วุ่นวายกันอยู่เวลาไวรัสโคโรนาไวรัสต่อไปก็จะเจอไวรัสโนวาจริงมีชื่อใหม่ไวรัสโนวาลุงออกตั้งชื่อมันล่วงหน้าก็แบบไวรัสโนวามันรุนแรงกว่ายิ่งใหญ่กว่าสรุปหน่อยก็แล้วกันว่าไม่ว่ามนุษย์จะเก่งกาจสามารถเป็นอะไรก็ตามทีนะจะออกนอกโลกไปเที่ยวดวงจันทร์ดาวอังคารดาวพุธดาวพฤหัสบดีใดๆแข่งขันกันเข้าไปชนสุดท้ายก็มาแพ้ตัวเล็กซึ่งมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นตัวเลยยอมตัวนี้ไปนั่นก็แปลว่ามนุษย์เราเนี่ยศึกษาข้ามไปดีกว่าเอาชนะไวรัสโคโรนาไม่ได้จะเก่งกาจสามารถเพียงใดก็เชิญนะวัทยาไซสำหรับลุงนะครับ ใช่นะใครก็ตามที่ไม่อยากจะเพรียงพร้ำกับไวรัสโคโรนาในหนึ่งก็บอกว่าไม่อยากจะแพ้โคโรนานะครับเข้ามาเข้าใจเรื่องธรรมชาติครับธรรมชาติจับหลักให้ได้อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยา
หมูม้ากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขจนาดักแด้ร้นแด่เป็นยารักษามนุษย์ทั้งสิ้นจบนะครับยืนตัวนี้ให้อยู่ครับยืนตัวนี้ให้อยู่ให้ได้แล้วจะไม่แพ้ไวรัสโคโรนาเช่นลูกงอกนี่เป็นต้น ลูกงอกไม่กลัวมีอยู่แล้วไวรัสโคโรนา 100% เลยนะที่ว่า นานๆๆโอเคนะแต่ทุกคนทุกท่านสามารถที่จะป้องกันหรือว่ารักษาตัวเองได้โดยใช้หลักธรรมชาติเช่นอากาศเป็นยาเพราะฉะนั้นงับอากาศยุคก่อนสมัยก่อนเรียกว่าอานาปานสติยุคนี้สมัยนี้ไม่พอไม่ทันครับเพราะว่าอากาศเป็นพิษเยอะนั้นต้องเพิ่มปริมาณเข้าไปให้เยอะกว่าเดิมงับอากาศดูดปืดใช้ปากดูดจมูกสูดเข้าไปลึกอากาศกระนั้นนานมันจะเผาไหม้มันจะเบิดมันก็มาสร้างอะไรสร้างธาตุไฟหรือว่าเพิ่มธาตุไฟให้กับตัวเราเองหรือในนั้นบอกว่าสร้างภูมิต้านทานให้ตัวเราเองเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่านั้นได้อย่างสมบูรณ์และก็บริบูรณ์นะครับลุงทำได้แน่นอนนะฮะ 100% ที่ว่าเพราะฉะนั้นก็น่าจะนะเป็นตัวอย่างก็แล้วกันขออนุญาตเป็นตัวอย่างนะเพื่อหลายๆท่านแนวนำเอาไปใช้กับทุกๆคนเพราะอากาศก็เป็นของฟรีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันจะยุ่งยากในการใดนะจับเทคนิควิธีการจากไททันแมนเอาไว้เรื่องของการรับอากาศนะครับแล้วทุกคนก็จะได้รักษาตัวเองได้อย่างน้อยสุดเอาให้อยู่ก่อนใครจะขึ้นช่างลงมาเรื่องเขาเราฐานะอยู่บ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหนึ่งในวิธีการรักษาตัวเองคือการงับอากาศในเบื้องต้นทำให้ได้ครับผมเราจะรู้ว่ามันมีคุณค่ามากจริงนะเอาล่ะผ่านไปนอกเหนือจากนี้มีอะไรอีกไหม